วันทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับนี่ครับพอดีผมมาดูมะยมนะครับอยู่หน้าบ้านยายนะครับนี่ครับโรงเรียนก็เลยจะตำมะยมให้ชิมนะครับอากาศร้อนๆตอนเมษาครับตำมะยมใส่กะปิเดี๋ยวรอติดตามเลยครับเดี๋ยวขอตัวเก็บก่อนนะครับได้วัตถุดิบมาเรียบร้อยแล้วครับมะยมมะยมนะครับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาร้าพริกแห้งกระเทียมนะครับขาดไม่ได้คือกะปิกะปินี่มันจะไปช่วยลดความเปรี้ยวของมะยมนะครับจะอร่อยตำกินเป็นกับตอนบ่ายๆร้อนๆนะครับนะครับเดี๋ยวตามให้ดูเลยนะครับก่อนอื่นก็เอาครกเรามาใส่พริกลงไปพริกกระเทียมเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ชอบนะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องดีๆก่อนนะครับครับใส่พริกกับกระเทียมลงไปนะครับมันต้องใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวเยอะหน่อยทำง่ายๆครับแต่มันเป็นอาหารที่พอกินตอนเที่ยงอร่อยอากาศร้อนๆครับช่วงนี้มะยมมันกำลังออกเยอะตำพอหยาบใส่มะยมลงไปเลยตำใส่กะปิครับกะปิมันจะช่วยลดความเปรี้ยวของมะยมตำจนละเอียดนะน้ำลายคนเมืองว่าน้ำลายปากตำง่ายๆครับแป๊บเดียวเรียนเสริมน้ำตาลปี๊บไปเลยน้ำตาลพวกนี้เยอะหน่อยเพราะว่าอันนี้มันเปรี้ยวใส่ไปเลยครับใส่กะปินะครับกะปิอย่างดีใส่เยอะหน่อยก็ได้กะปิน้ำลายใส่น้ำปลาลงไปหน่อยผงชูรสใส่ได้ตามใจชอบครับหาผงชูรสมาใส่ก่อนครับนะครับเมื่อกี้ชิมดูอร่อยสุดยอดสะใจเมื่อกี้ผมใส่มะยมเพิ่มไปหน่อยแต่มันตำไม่ได้ละก็ไว้ใครชอบจี๊ดจ๊าดก็ใส่ครับผงชูรสนิดหน่อยตักเลยครับกินตอนบ่ายๆนะอากาศร้อนๆเนาะตำมะยมจะออกหวานๆครับเปรี้ยวๆมะยมตักให้หมดเลยครับเทเลยครับครับหน้าตาของอุ้ยแมงวันตามมะยมครับเดี๋ยวผมพาไปชิมเลยครับครับนี่ครับหน้าตาของตำมะยมนะครับใส่กะปินี่รสชาติอร่อยจริงนะครับต้องไปทำดูเป็นปีใหม่ครับเขากินแก้มเราแก้มอะไรกันได้ชิมให้ดูครับมันร้อนอากาศร้อนๆชิมแล้วสุดยอดอากาศร้อนๆครับขนาด4 โมงเย็นยังร้อนอยู่เลยชิมดูครับใครว่างลองไปทำดูนะครับตำมะยมอร่อยครับสุดยอด